สวัสดีครับสวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับอยู่กับครูบูมในอักษรอ๋อนเลยนะครับเอาละครับแน่นอนครับอยู่กับครูบูมเราก็ต้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันนะครับอย่าลืมสิ่งนี้เลยนี่หนังสือคณิตศาสตร์ป .1 เล่มหนึ่งของอักษรเล่มนี้เล่มเดียวนะครับเป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องหยิบติดมือขึ้นมาในการเรียนกับครูบูมด้วยนะครับ หลังจะเรียนกับครูบูมจบก็ใช้หนังสือเล่มนี้ทบทวนนะครับพร้อมทั้งอ่านเนื้อหาล่วงหน้าที่จะเรียนกับครูบูมในคาบถัดไปนะครับสําหรับคาบที่ผ่านมานะครับเราก็ได้ทําความเข้าใจทําแบบฝึกหัดเรื่องการบวกเลขอ่าที่เป็นแบบส่วนรวมและส่วนย่อยกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับคาบนี้ครับนักเรียนครูบูมจะพานักเรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับการบวกตามแนวตั้งครับมีการบวกตามแนวตั้งครับนักเรียน นักเรียนครับการบวกตามแนวตั้งเนี่ยเป็นเนื้อหาที่สําคัญมากเลยนะครับเราจะใช้การบวกตามแนวตั้งเนี่ยไปจนถึงชั้นมัธยมเลยเพอเพอขึ้นไปจนถึงชั้นมหาวิทยาลัยก็ยังใช้การบวกตามแนวตั้งอยู่นะครับดังนั้นตอนนี้เราตั้งใจเรียนในส่วนนี้เพื่อที่จะเป็นพื้นฐานที่ดีในการเรียนชั้นระดับสูงต่อไปนะครับเอาละครับนักเรียนเรามาดูกัน การบวกตามแนวตั้งครับนักเรียนมีอยู่หลายวิธีด้วยกันนะครับลองดูวิธีที่1ก่อนนี่วิธีที่1หาผลบวกโดยการเขียนจํานวนในรูปกระจายนะครับหาผลบวกโดยการเขียนจํานวนในรูปกระจายนักเรียนครับเรามาดูรูปกันนะครับนี่มีคัพเค้กครับผมทั้งหมดกี่ชิ้นนี่เป็นคําถามเรานะครับเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่ามี12บวก3นะครับเพราะว่าคัพเค้ก ในจานแรกเนี่ยมีทั้งหมดส2องชิ้นครับนักเรียนในขณะที่ครับเค้กจานที่สองมีทั้งหมด3ชิ้นครับนักเรียน่ถ้าอยากได้ครับเค้กทั้งหมดว่ามีกี่ชิ้นก็คือเอาทั้งหมดนี่มารวมกันประโยคสัญลักษณ์ก็คือ12บบวกสาเป็นเท่าไหร่นะครับนักเรียนนะง่ายๆแค่นี้เนาะเอาละครับอันดับแรกครับมันเป็นการบวกการระว่างเลข2หลักกับเลข1หลักครับนักเรียน เลขสองหลักตัวนี้เราก็จะกระจายเขานะครับสิบสองจะกลายเป็นสิบบวกสองตัวนี้ตัวนี้นี่เดี๋ยวครูบูมโน้ตไปนะครับสิบสองตัวนี้นะนี่สิบสองตัวนี้กระจายมาจากสิบบวกสองอ่ากระจายเป็นสิบบวกสองนะครับผมให้เราเขียนบรรทัดแรกด้วยอย่างนี้นะบรรทัดที่สองครับให้เราบวก3ามครับอ่าบวกกับตัวบวกเนาะบวกกับตัวบวกนะครับ าจากนั้นเราทําการบวกตามแนวตั้งครับตามแนวตั้งคืออะไรหมายความว่าให้เราเอาสองบวกสามมาในแนวตั้งเนาะนี่เอาสองบวกสามมาในแนวตั้งมันจะเป็นเลขห้านะครับนี่เอาสองบวกสามมาในแนวตั้งมันจะได้เป็นเลขห้าจากนั้นครับสิบตัวนี้แนวตั้งไม่มีใครเลยใช่ไหมครับเราก็ดึงลงมาเลยน๋อดึงลงมาได้เลยนะครับเวลาแนวตั้งตัวนี้ไม่มีเลขไม่มีเลขคือตัวบนเนี่ยดึงมาเลย จากนั้นครับให้เรานำเอา10บวกหตัวนี้จะได้เป็น15นะครับนี่คือการบวกตามแนวตั้งวิธีที่1คือการหาผลบวกโดยเขียนจำนวนในรูปกระจายครับอันนี้เป็นวิธีที่1นะครับนี่วิธีที่2ครับนักเรียนคือการใช้ตารางหลักโอ้โหตารางหลักคืออะไรนะครับเรามาดูกัน 12นะครับนี่วิธีคิดแรกเราบวกจำนวนในหลักหน่วยก่อนโจทย์คือ12บวกสามนะครับสิบวกสคือแบบนี้นี่ตรงนี้มีอยู่10นะครับ1นึกับอีก2หน่วยส่วนตัวนี้มี3หน่วยนะครับมี0 10ย์สิอ่าครูบูมใช้คำนี้แล้วกันนะครับงั้นวิธีคิดที่1ครับตารางช่องนี้นะครับจะแทนหลักสิบเนาะ นี่ส่วนตรงนี้จะแทนเป็นหลักหน่วยนะครับอ่าดังนั้นหลักสิบของสิบสองจะมี1นึครับกับอีก2หน่วยนะครับหลักสิบของสามไม่มีก็ไม่ต้องเขียนนะครับหลักหน่วยก็คือเขียนเป็นเลขสามเอาไว้นะครับ2อบวกสตัวนี้ได้เลข5นะครับนี่อันนี้เป็นวิธีคิดที่หนึ่งง่ายนะครับวิธีคิดที่2นะครับอ่าเราบวกจำนวนในหลักสิบกันนี่สิ นี่ตันนี้บวกกันตัวนี้ไม่มีเลยใช่ไหมครับไม่มีจำนวนในหลักสิบเลยแล้วก็เหมือนกับดึงลงมาเฉยเลยไม่มีเลยหรือเป็นศูนย์สิบหนึ่งบวกศูนย์ตัวนี้ก็ได้หนึ่งอ่าเสร็จแล้วนะครับผมเขียนแยกหลักการบวกกันขั้นที่หนึ่งนะครับนี่บวกในหลักหน่วยขั้นที่สองเราบวกในหลักสิบนะครับคำตอบที่ได้ก็อยู่ตรงนี้ทันไหมทันนะครับง่ายนะไม่ยากนะครับเอาละวิธีที่สามครับมีสามวิธีนะครับจำได้ไหมเอ่ยวิธีแรกคือการ เขียนในรูปก,การกระจายวิธีที่สองใช้ตารางหลักนะครับทําการบวกในหลักหน่วยแล้วค่อยบวกในหลักสิบวิธีที่สามครับหาผลบวกโดยใช้วิธีรัดหาผลบวกโดยใช้วิธีรัดเป็นยังไงนะครับตัวนี้เนี่ยจะใช้บ่อยนี่ครูบูมแนะนําให้ฝึกวิธีนี้ให้ชํานาญเลยนะครับใช้บ่อยใช้ไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเลยนะวิธีรัดตัวเนี้ยนะครับผม เอาละครับเราจะเริ่มเขียนตัวนี้1กับ2องมาเลขโดดในหลักสิบนะไม่มีตัวบวกไม่ต้องเขียน10แล้วนะครับเขียนเลข1ลงไปเลยนี่นะครับส่วนเลขโดดในหลักหน่วยเราก็มาเขียนกันแบบนี้เอาละครับเป็นหลักทีนี้เราจะมาบวก3การบวก3มเนี่ยมีข้อควรระวังครับ3เป็นตัวเลขในหลักหน่วย เราจำเป็นจะต้องตั้งเลขสามตัวนี้ให้อยู่ในแนวเดียวกับเลขสองแบบนี้นะครับห้ามเขียนเลขสามอยู่ข้างหน้าแบบนี้เด็ดขาดนี่ถ้าเขียนเลขสามแบบนี้นะนี่เดี๋ยวครูบูมทำให้ดูนะครับเขียนเลขสามแบบนี้ผิดเลยนะครับนี่เพราะว่าการเขียนเลขสามแบบนี้เนี่ยคือสามไปอยู่ในหลักอะไรแล้วสามไปอยู่ในหลักสิบนะครับแบบนี้เราจะไม่เขียนนะครับ ข้อควรระวังคือเลข3มจะต้องตรงหน่วยในหลักหน่วยเนาะพอเราเขียนตรงกันเสร็จแล้วนะครับให้เราทําการบวกในหลักหน่วยก่อนนะครับบวกในหลักหน่วยก็ได้เลขนี้ออกมาแล้วอ่าหลัก10บครับตัวนี้เลข1ไม่มีอะไรบวกเลยก็ชักลงมาเป็น1คําตอบก็จะเป็น1นตัวนี้อ่าเป็นผลบวกนะครับอย่าลืมนะเราจะต้องตั้งหลักให้ตรงกันนะครับถ้าจําอะไรไม่ได้ ชิดขวาไว้ก่อนนี่อันนี้อันนี้ชิดซ้ายใช่ไหมอันนี้มาทางเลขสามอยู่ทางซ้ายนี่ไม่ไม่เวิร์กนะครับผิดนะครับเราจาอะไรไม่ได้เราดันไปชิดทางขวาไว้ก่อนเอาอยู่แนวนี้ไว้ก่อนนะครับนักเรียนนะอ่ามันจะได้ไม่ผิดนะครับไม่อย่างนั้นถ้าทําแบบนี้ปั๊บเราบวกกันมามันกลายเป็นเท่าไหร่สี่สองเลยนี่ไม่ถูกต้องนะครับนักเรียนนะอ่าเป็นจุดที่จะผิดบ่อยนะครับครูบุมฝากย้าให้ระวังไว้ที่หนึ่งเอาละครับ เราก็เรียนทฤษฎีไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันบ้างว่าให้มันเป็นยังไงนะนะครับตัวอย่างนะครับหาผลบวกของสิบสี่บวกสี่วิธีที่หนึ่งครับเราจะเขียนในรูปของการกระจายนี่การกระจายต่างกับวิธีรัดยังไงรู้ไหมครับนักเรียนอ่าการกระจายต่างกับวิธีรัดอย่างนี้ครับเราสังเกตดูนะถ้าการกระจายจะมีเครื่องหมายบวกอยู่ตรงกลางเสมอเนาะการกระจายจะมีเครื่องหมายบวกอยู่ตรงกลางแล้วตัวเลขที่อยู่ในหลักสิบเราจะเขียนเป็นหลักสิบแบบนี้ อ่าส่วนวิธีรัดนี่เราย้อนมาดูเห็นไหมตรงนี้ไม่มีเครื่องหมายบวกครับแล้วตรงนี้เขียนเป็นแค่เลขเฉยๆทันนะครับอ่ามันแตกต่างกันอย่างนี้นะทีนี้การกระจายก่อนการกระจายเนี่ยสิบสี่บวกสี่นะครับสิบสี่ก็เขียนเป็นสิบบวกสี่ไปเนาะสี่นึกอะไรไม่ออกชิดอะไรไว้ก่อนชิดขวาไว้ก่อนนะครับนึกอะไรไม่ออกชิดขวาไว้ก่อนแบบนี้นะครับจากนั้นสี่บวกสี่ตรงนี้เป็นเลขแปดนะครับ สิบตัวนี้ไม่มีอะไรให้บวกก็ดึงลงมาเลยอ๋อแล้วก็สิบบวกแปดตัวนี้ได้สิบแปดนี่เป็นวิธีที่1วิธีที่สองครับผมหาผลบวกโดยใช้ตารางหลักอ่าวิธีนี้ไม่ค่อยนิยมนะครับแต่เราก็จะทําการศึกษา,าไว้นะจะได้เข้าใจหลักการในการบวกนะครับสิบสี่ตัวนี้เราเขียนหลักก่อนนี่หลักสิบหลักหน่วยนะหนึ่งอยู่ในหลักสิบเขียนลงไปนะครับสี่อยู่ในหลักหน่วยเขียนลงไป บว4ครับ4อยู่ในหลักหน่วยอย่างเดียวหลักสิไม่มีเนาะหลัก10ก็ไม่ต้องเขียนเลขนะครับจากนั้นเอาตัวเลขในหลักหน่วยบวกกัน4บวก4ได้8 10นี่1บวก0ตัวนี้เป็น1นะครับจากนั้นก็จะได้แล้วครับเป็น18หรือ1 8จริงๆวิธีตารางหลักกับวิธีรัดคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ตารางหลักเนี่ยเราแค่เขียนตัวเลขกับเขียนตารางเนาะวิธีรัดนะครับมันจะไม่ได้เขียนตาราง แต่เขาจะเขียนหลักให้ตรงกันนะครับอ่าสิบสี่บวกสี่เขียนแบบนี้เลยนะครับอย่างที่บอกเลขสี่ตัวนี้เราจะไม่เขียนอยู่ทางนี้นะครับเราจะชิดอะไรไว้ก่อนนึกอะไรไม่ออกให้ชิดขวาไว้ก่อนนะครับนักเรียนนี่ชิดขวาไว้นะครับเลขสี่อยู่ตรงนี้เนาะอ่าสี่บวกสี่ตัวนี้ได้แปดนะครับหนึ่งตัวนี้ไม่มีอะไรให้บวกลงมาก็เป็นเลขหนึ่งแบบนี้นะครับนักเรียนนะเอาล้ครับในเมื่อเข้าใจแล้วเดี๋ยวเรามาดู แบบฝึกหัดการนี่เติมตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องนะครับอันนี้เป็นการบวกโดยใช้อะไรครับนักเรียนตารางหลักอืมแบบฝึกหัดเนี่ยครับเป็นวิธีที่สองนะแบบฝึกหัดชุดนี้เป็นวิธีที่สองเพราะว่ามันมีตารางหลักไงหลักสิบกับหลักหน่วยสิบสามบวกห้าครัหลักหน่วยบวกกันสามบวกห้าได้แปดครับหนึ่งตัวนี้บวกกับศูนย์สิบก็ได้หนึ่ง หนึ่งสิบนะครับ10กับอีกแปดหน่วยได้สิบแปดครับง่ายไหมครับง่ายนะครับผมอ่าแบบนี้เลยข้อสองนะครับสิบสองบวกหนึ่งครับหลักหน่วยเอามาบวกกันก่อนนี่หลักหน่วยบวกกันสองบวกหนึ่งตรงนี้จะเติมเลขอะไรครับเลขสามนะครับสองบวกหนึ่งตัวนี้จะเติมเลขสามเนาะอันนี้หนึ่งสิบวกกับศูนย์สิบนะบวกกันได้หนึ่งนะครับสิบสองบวกหนึ่งเป็นสิบสามตัวนี้นะครับอาแล้วครูบูมไปต่อนะครับ สิบสี่บวกสองครับผมสิบสี่บวกสองนี่ตัวนี้เอาหลักหน่วยบวกกัน4ี่บวกสองได้หกครับหลักสิบนะครับผมหนึ่งนี่หนึ่งหนึ่งบวกศูนย์ตัวนี้ได้หนึ่งนะครับคำตอบคือสิบหกง่ายไหมครับง่ายนะการใช้ตารางหลักง่ายนะครับตัวนี้ครับนำหลักหน่วยบวกกันหกบวกสามตัวนี้ผลลัพธ์คือเก้า 1>, 1บวกศูนย์ตัวนี้ผลลัพธ์คือหนึ่งเป็นสิบเก้านะครับดังนั้นสิบหกบวกสามเป็นสิบเก้าตัวนี้ครับผมอ่าไปต่อนะครับตัวนี้ครับนี่เจ็ดบวกสองนะครับเจ็ดบวกสองตัวนี้เก้าครับอ่าตัวนี้ได้หนึ่งเนาะได้สิบเก้าง่ายเนาะง่ายนะครับจะสังเกตว่าครูบูมเนี่ยทำเร็วมากเลยอ้เพราะว่าจริงจแล้วส่วนนี้ง่ายนะครับนั่นเลยสามารถทำได้รวดเร็วไปพร้อมๆกับครูบูมได้เลย นี่สองบวกห้าได้เจ็ดนะครับอ่าหนึ่งสิบกับอีกศูนย์หน่วยตัวนี้ได้หนึ่งบวกกันได้สิบเจ็ครับทักงเรียนนี่ง่ายไหมครับเอาละครับข้อเจ็ดกับข้อแเรามาดลุยกันหนึ่งบวกห้าตัวนี้นะครับได้หกะครับผมอ่าหนึ่งบวกศูนย์ตัวนี้หนึ่งบวกกันได้สิบหกนะครับอ่าสองบวกหกบวกกันได้แปดหนึ่งบวกศูนย์ตัวนี้ได้หนึ่งรวมกันเป็นสิบแปดนะครับ จริงๆแบบฝึกหัดชุดนี้เนี่ยยังมีจํานวนข้อหลังๆอยู่อีกนะแต่ว่าคาบนี้เนี่ยครูบูมจะจบที่ข้อ8นะครับตั้งแต่ข้อ9้าลงไปเนี่ยครูบูมจะให้นักเรียนทําเป็นการบ้านนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบกันว่าเราทําถูกต้องไหมในคาบถัดไปนะครับนะฮะอย่าลืมทําการบ้านมาด้วยนะครับนักเรียนแล้วก็ก่อนที่เราจะเสร็จสิ้นกันในคาบนี้นะครับ สิ่งที่จะต้องหยิบขึ้นมาพร้อมกับทบทวนเนื้อาหาในการเรียนทุกครั้งเลยก็คือเล่มนี้นะครับหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป .1 เล่มหนึ่งของอักษรนะครับนักเรียนจะต้องทบทวนเรื่องราวที่เราเรียนกันวันนี้เป็นการบวกตามแนวตั้งนะครับทั้ง3วิธีนักเรียนต้องทบทวนมาทําการบ้านด้วยนะครับและอ่านล่วงหน้ามาแล้วมาพบกับภูมิในคาบหน้าครับผมสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น